พลูมโกลชุดทองอันใหม่สินะสวยดีสวยดีเคยเห็นแล้วข้าไปเลยแล้วกันทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะแล้วมาถึง2ชุดด้วยกันด้วยนะรอบนี้และใช่ครับนอกเหนือจาก2ชุดนี้แล้วก็ยังมีปืนอัพเลเวล7อีกด้วยซึ่งมีตัว on hit effect ด้วยนะครับแต่มันไม่ใช่สไตล์ผมไงคือถามว่าเอาไหมก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีมันไม่ใช่กระบอกที่ผมจะอัพหรือถ้าในอนาคตมีกระบอกใหม่มาก็คงจะอัพกระบอกใหม่มากกว่ากระบอกนี้ผมก็เลยไม่ค่อยสีเท่าไหร่และนอกจากนี้ชุดข้างในนี้หลายๆชุดก็ยังเป็นชุดเก่าอีกด้วยนะอย่างเช่นชุดแดงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นชุดแดงที่ผมมีอยู่แล้วด้วยก็สวยดีสวยดีก็มีอยู่แล้วแล้วก็ตัวชุดนี้ก็มีอยู่แล้วเหมือนกันคือมีอยู่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับหมวกกันน็อกก็เช่นเดียวกันยกเว้นอันนั้นอันนั้นยังไม่มีอันนั้นก็อยากได้อยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรพิเศษหรือเปล่าถามว่าชุดทองครั้งนี้อยากได้ขนาดนั้นไหมเฉยๆนะแต่มีดดูสวยดีนะอันนี้น่าสนใจ120รอบแค่สักหน่อยแล้วกันพอเป็นพิธีช่วงหลังๆนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะมีดวงอยู่ในระดับหนึ่งนะแบบ10 UC ก็ได้นู่นได้นี่มาบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่แจ่มแมวมากๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้กล่องแบบนี้จะมาด้วยหรือเปล่าและเหมือนว่าโดยปกตินะโดยปกติถ้าเกิดจะได้ของแรมันจะออกก่อนเลยใช่ไหมแต่ครั้งนี้เหมือนมันจะสุ่มแล้วนะมันจะไม่เป็นแบบเดิมแล้วใช่ไหมใช่มันไม่ได้เรียงแบบเดิมแล้วโอเคดีนะดีนะเราจะได้แบบไม่ต้องแบบเดาได้แบบมันไม่มีอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยดีสกิปสักหน่อยพอเป็นพิธีโอ้โหโคตรยากไม่โอเคอะไรนะขอดูก่อนว่าเราอยากได้อะไรถ้าอยากได้ปืนก็300ฮะอุ้ยมีอีโมดด้วยนี่แน่อีโมดแดงอันนี้เฉยๆอีกอันหนึ่งก็ยังไม่ใช่สไตล์ผมอยู่ดีของผมมันต้องกินเกียร์หรืออะไรอย่างนั้นอ่ะหรือเท่ๆหน่อยมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ก็เอาเป็นพอเป็นพิธีแล้วกันรอบนี้นะฮะพอเป็นพิธีตึก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 แต่ถ้าเกิดได้ปืนก็ดีนะไม่ขัดนะไม่ขัดนะปืนออกก็ดีนะไหนดูสิแต่แล้วเราทำไมต้องมาเสียตังค์กับอะไรที่แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นมันต้องเป็นพิธีนะมอลตอฟนะน่าจะยังไม่มีใช่ทำไมกันนะทำไมผมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วย20เหรียญ50เหรียญได้กรอบต่ออีกสักเล็กน้อยอย่างที่บอกพอเป็นพิธีไม่เห็นวี่แววของของชิ้นอื่นเลยหรือ material เลยนอกจากมูลตอบของรอบนี้ก็ดูออกยากดีนะจริงๆนะเหรียญก็ได้โคตรหน่อยแห้งเอ๋ยรู้สึกแย่แย่หรือจะเอาไปแลกมาทีเรียวดีกว่าเต็กดูไม่มีวี่แววออกเลยอ่ะพอเป็นการสุ่มแบบนี้แล้วมันไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเลยมันไม่มีแบบรายวันให้ลุ้นหรืออะไรยังไงเลยทำไมผมรู้สึกว่าดูไม่มีวี่แววเลยแบบไม่เห็นแม้แต่แสงระยิบระยับแม้แต่นิดเดียวหรือความหวังใดๆทั้งสิ้นเลยนะตอนเนี้ยมีแต่ความสิ้นหวังนะตอนนี้ดูเหรียญดิโอ้โหโคตรน้อยผมรู้สึกสิ้นหวังว่ะแบบสิ้นหวังจัดมาทีเรียวก็ไม่ออกไม่มีอะไรออกเลยเฮ้ยเศร้าอ่ะไม่มีจริงดิเอ๊ะนั่นไง
ลืมไปว่ามีแล้วจริงๆก็ไม่ได้ลืมหรอกแต่ก็แค่ลึกๆแล้วก็หวังว่าเอ๊ขอให้ดูผิดแล้วคิดว่ายังไม่มีเธอนั่นไงแม่เงยฉันกำลังทำอะไรอยู่อีก4รอบเหรออีก 2,000 UC เหรอจะแม่งอ่ะมันแม่งเอ้ยไม่อยากสุ่มต่อเลยอ่ะสุ่มไปก็ได้แค่มีดเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำอะไรยังไม่ขนาดนั้นใครเป็นเพื่อนตัดสินใจได้กันผมพอแค่นี้ก่อนเลยจริงๆจะไม่ว่าอะไรเลยนะถ้าเกิดว่าย่อยแล้วมันกลายเป็นเหรียญนะหมายถึงเหรียญให้แลกต่อนะไม่ใช่เหรียญเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะจะไม่ว่าอะไรเลยแต่มันเนี่ยดูดิพอดีกว่าเก็บไว้สำหรับอย่างอื่นบ้างดีกว่ากำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ Stella Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับณตอนนี้เองทั้ง Stella Shop ก็ได้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับถึงแม้ว่ามันจะถูกอยู่แล้วนะแต่นี่ก็ถูกกว่าเดิมอีกนะครับก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะและอย่าลืมบอกกับทางร้านนะครับว่ามาจากช่องกับบอยนะ